ค่ะด้วยฝีมือคนไทยเพื่อคนไทยภายใต้แบรนด์ HESEM The Best of Diving ที่สุดแห่งการขับขี่ค่ะซึ่งในงานครั้งนี้ทาง HESEM ได้นำนวัตกรรมใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้ากับครบวงจรทั้งสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ HESEM Power Station ที่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยตนเองและผู้ช่วยอัจฉริยะแอปพลิเคชัน HESEM Move สามารถตรวจสอบสถานีพลังงานภายในตู้และนำทางไปยังสถานที่ที่ท่านต้องการได้ด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างไม่หยุดยั้งภายใต้แนวคิด HESEM Move Moving Forward ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจำกัดจึงได้พัฒนาระบบยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าครบจบตอบโจทย์ทุกความต้องการได้ที่ HESEM นอกจากนี้ค่ะเรายังมีสินค้าและโปรโมชั่นอื่นอีกมากมายเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับทุกท่านลำดับต่อไปทางบริษัทขอเรียนเชิญคุณวันชัยลีนพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวเปิดบูธ HESEM อย่างเป็นทางการค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีท่านผู้จัดงานนะครับแล้วก็ผู้ที่สื่อคนที่เกียรติท่านนะครับ HESEM Motor นะครับวันนี้เรามาในคอนเซ็ปต์ของบูธก็คือHESEM Service Provider นะครับผู้บริการผู้ให้บริการนะครับพอใส่แชร์ลิงคือเช่านะครับครบวงจรนะครับมีตู้สวอปแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมของ HESEM นะครับเรามีทั้ง IoT ในตัวรถนะครับรถของเรามีจุดเด่นก็คือรุ่นโมบิลาจีจะเป็นเกียร์มอเตอร์นะครับตอนนี้ก็เริ่มวิ่งอยู่ในกรุงเทพนะครับเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นรุ่นฮับมอเตอร์นะครับก็คือโมบิลาเอสนะครับตัวนี้เป็นสามารถที่จะดูพลังงานสเตตัสบนสมาร์ทโฟนได้นะครับแล้วก็ตัวตู้สวอปแบตอัจฉริยะนะครับตู้สวอปแบตอัจฉริยะเราก็มีแอปพลิเคชัน HESEM นะครับเป็นแอปที่สามารถที่จะทำให้ไรเดอร์ผู้ขับขี่ทุกท่านรู้ได้ว่าสเตชันอยู่ตรงไหนสามารถเป็นเน็ตการจัดการเดินทางได้นะครับตัวนี้เราสวอปแบตได้24ชั่วโมงนะครับเรามีแบงค์สเตชันนะครับก็คือที่ SCB นะครับแล้วก็ที่ K-Bank นะครับ K-Bank เราจะมี12สาขานะครับ SCB 8สาขานะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมัน PT นะครับอีก6สาขานะครับปีนี้เราจะติดตั้ง34จุดนะครับ39ตู้นะครับภายในเดือนธันวานะครับก็อยู่ในแผนนะครับก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มีน้ำใจนะครับแล้วก็ช่วยเหลือในการ PR ของHESEMเป็นอย่างดีครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณวันชัยลีนพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารHESEMค่ะและลำดับต่อไปHESEMได้รับเกียรติจากคุณชลัดชัยประพัฒน์พงศ์รองประธานจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2021และคุณวราทิพย์ชัยศักดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทมอเตอร์ไซคล์เอ็กซ์โปจำกัดค่ะขอเรียนเชิญค่ะและขอเรียนเชิญคุณวันชัยลีนพัฒนามอบกระเช้าดอกไม้เพื่อขอขอบคุณผู้จัดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนถ่ายรูปผู้บริหารในชุดแรกได้เลยนะคะสำหรับแบรนด์HESEM นะครับก็เป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับจากประเทศไทยนี่แหละนะฮะจริงก็มีหลายรุ่นหลายโมเดลออกมาให้ใช้งานกันได้แล้วนะครับนอกจากการขายในส่วนของรถไฟฟ้าในประเทศไทยครับก็ยังมีบริการนะครับจุดรับรถนี่เป็นรถเช่านะครับแล้วก็การสวอปแบตเตอรี่ได้นะครับตอนนี้ก็กำลังขยายสาขาแล้วก็ศูนย์ที่จุดที่ให้บริการในประเทศไทยครับใครที่สนใจนะครับรายละเอียดต่างๆในส่วนของ HESEM ครับก็สามารถเข้ามาแวะชมได้ที่บูธของ HESEM Motor ครับในงาน Motor Expo นี้ครับ Trading Corporation จำกัดและผู้จัดงานจริงๆตัวโมเดลต่างๆก็ถือว่าหน้าตาน่ารักนะครับสวยงามทีเดียวแล้วก็จริงๆทาง Motocross เราก็มีโอกาสได้ไปทดสอบกันหลายครั้งแล้วด้วยนะฮะก็มีผลตอบรับที่ดีนะครับสำหรับคนที่ไปทดสอบมานะครับเป็นรถแบรนด์ไทยนะครับอย่าลืมครับมาดูได้ที่บูธของ HESEM นะฮะถือว่าเป็นยานพาหนะที่น่าสนใจครับเพราะตอนนี้เป็นรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับมีรถเช่านะครับมีสถานีสวอปแบตครับลอง
ปรึกษาได้เลยที่บูธของ HSM ครับในงานมอเตอร์โชว์หรือว่าทักไปในแฟนเพจเขาก็ได้ครับและพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะโอเคครับและตอนนี้ครับเราเหลือบูธสุดท้ายครับกับทางดูคาติครับสุดพิเศษค่ะโปรโมชั่นยุคมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะหากมีรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมนะฮะหรือเพื่อนๆที่อยากรู้จุดไหนของมอเตอร์ไซค์ HSM นะครับทักมาเลยครับเดี๋ยวเราจะพาทีมงานไปเจาะไปล้วงลึกลับข้อมูลมาให้อย่างครบถ้วนครับสำหรับบูธของ HSM ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแน่นอนครับโปรโมชั่นเอ่ยอะไรเอ่ยเด็ดๆไม่แพ้บูธอื่นบูธจากค่ายรถญี่ปุ่นรถยุโรปเลยนะฮะสำหรับ HSM ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ